ในส่วนของภาคใต้เองตอนนี้น่าเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมนะคะแต่ว่าทางภาคเหนือและอีสานค่ะที่ผ่านมาทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านหรือว่าเพชรบูรณ์นะคะ,คะล่าสุดที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนนี้สภาพอากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่จะทําให้มีผู้ประสบภยัยหนาวนะคะแล้วก็มีในบางพื้นที่ก็คือจังหวัดนครพนมอุณหภูมิลดต่ําสุดในรอบปีทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนค่ะแล้วก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัต หนาวแล้ว6อำเภอด้วยกันค่ะโดยเริ่มที่จังหวัดนครพนมนะคะต้องมีการออกมาก่อไฟพิงคลายหนาวกันแล้วนะคะหลังจากที่อุณหภูมินั้นลดต่ําสุดในรอบปีลงมาอยู่ที่13-14องศาเซลเซียสส่งผลให้ชาวบ้านค่ะจํานวนมากทีเดียวนะคะต้องได้รับผลกระทบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่แล้วนะคะ1คนก็คือนายหลองชูรัตค่ะอายุ93ปีช็อกจากสภาพอากาศหนาวเย็น ขณะที่ชาวบ้านรวมไปถึงผู้ราชการจังหวัดนะคะได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว6อำเภอด้วยการจากทั้งหมด12อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอธาตุพนมนาแกเรดูนครและก็อำเภอปลาปากและจากการสำรวจก็ยังพบว่าชาวบ้านนั้นยังคงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะไม่ต่ำกว่า150,000รายทีเดียวในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ ส่วนที่สกลนครนะคะปีนี้ประสบภัยหนาวมากที่สุดในรอบ10ปีอุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ12องศาเซลเซียสต่ำลงมาแบบนี้แล้วถึง3วันนะคะเบื้องต้นได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครเปิดรับบริจาคเครื่องนึ่งห่มกันหนาวเพื่อนําไปมอบให้กับผู้ประสบภยัยพร้อมประกาศให้ทั้ง18อําเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วสําหรับสกลนครนะคะ่ะ ส่วนที่จังหวัดสะแก้วนะคะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่12ก็ไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพระสงฆ์วัดดงยางแล้วก็ผู้ที่สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่พื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งตอนนี้มีอากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่17องศาเซลเซียส ทางด้านจังหวัดมหาสารคามค่ะกาชาติมหาสารคามก็มอบผ้าหม่มบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่3อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอวาปีปทุมนาดูนแล้วก็พยักษภูมิพิสัยแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัยด้วยนะคะเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา ทางด้านนายอภินันจรนทรังสีคธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็รับมอบเงิน1 5 0 0 0 0บาทนะคะจากนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ ผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในกิจกรรมดนตรีในสวนกลมประชาสัมพันธ์สัญจรเพื่อรวมสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจและมอบผ้าหม่มพร้อมกับเครื่องกันหนาวรวมไปถึงยาสามัญประจำบ้านให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ